สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการหยิบข่าวมาคุยค่ะประจำวันจันทร์ที่17มิถุนายนพุทธศักราช2562อยู่กับดิฉันค่ะธานทิวาถารัชกุลนะคะแน่นอนค่ะวันนี้ยังคงมีหลากหลายประเด็นทางการเมืองให้ได้ติดตามกันนะคะระหว่างที่รอนับถอยหลังที่จะได้เห็นหน้าตาของครม.ชุดใหม่นะคะในส่วนของนายกรัฐมนตรีหน้าเดิมคนเดิมนะคะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและแน่นอนค่ะเรื่องราวภายในนะคะสำหรับพรรคพลังประชารัฐนะคะหลายคนก็เข้าไปโฟกัสว่าเอ๊ะแตกกันหรือเปล่านะคะรวมไปถึงนะการวางตำแหน่งบทบาทว่าใครจะนั่งอยู่ตรงไหนในส่วนฝากฝั่งของพปชรรวมไปถึงตำแหน่งของหัวหน้าพรรคนะคะที่ก็มีกระแสข่าวออกมาแล้วนะคะว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานั้นจะมานั่งในตำแหน่งนี้เดี๋ยวทั้งหมดทั้งมวลนี้ค่ะเราจะได้มาพูดคุยกับวิทยากรของเราในวันนี้นะคะต้อนรับคุณบุญกรมดงบางสถานค่ะสวัสดีค่ะแน่นอนนะคะคุณบุญกรมกระแสข่าวเกี่ยวกับพลังประชารัฐเรื่องของการวางตำแหน่งกระแสข่าวอะไรต่างๆก็มีแต่เป็นในส่วนของผู้ครม.แต่ทีนี้พอเรากลับมาโฟกัสที่พลังประชารัฐกลับมาโฟกัสที่พลเอกประยุทธ์เป็นนายกแล้วหลายคนก็มองว่าเอ๊ะมีกระแสข่าวว่าท่านเนี่ยจะมาทำหน้าที่นะคะนั่งในตำแหน่งหัวหน้าพรรคแทนคุณอุตมะสาวนายนนะคะหลายคนก็มองว่าเอ๊ะถ้ากลับมานั่งตำแหน่งนี้นี่ที่ผ่านๆมาบอกไม่สืบทอดอำนาจพรรคนี้ไม่ใช่พรรคของทหารถ้าท่านมานั่งปั๊บเนี่ยคนอาจจะคิดได้ว่าที่ผ่านๆมาที่ท่านพูดนี่อาจจะไม่จริงท่านโกหกหรือเปล่าอันนี้คิดเห็นยังไงคะกับบริบทตรงนี้อ่ะคุณกรมคือจริงๆแล้วเนี่ยคนเขาก็อย่างที่ทราบนะครับว่าคนเขาก็ไม่เชื่อนะครับว่าพลเอกประยุทธ์ท่านจะไม่สืบทอดอำนาจคือคนเชื่อว่าตอนนี้ท่านสืบทอดอำนาจแน่นอนนะครับถึงแม้ว่าท่านจะเป็นหรือไม่เป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเองก็ตามนะครับเพราะว่าพฤติกรรมที่ผ่านมาเนี่ยมันชัดเจนนะครับตั้งแต่รัฐธรรมนูญนะครับที่มาของสว.ของอะไรต่างนะครับมันชัดเจนอยู่แล้วว่ากันนี่คือการสืบทอดอำนาจนะครับแล้วตอนหลังท่านก็ไม่ได้ปฏิเสธนะนะครับเวลานักข่าวหรือว่ามีการมีนักการหรือใครต่อใครวิพากษ์วิจารณ์มากๆนะครับแล้วหรือว่าถามเรื่องนี้ท่านก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าท่านไม่ได้บอกว่าท่านไม่ได้สืบทอดอำนาจนะครับที่นี่ประเด็นมันสำคัญมันอยู่ตรงที่ว่ามันมีข่าวออกมานะครับคุณฟ้าว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับประมาณเดือนกรกฎาคมใช่ไหมมีข่าวว่าประมาณเดือนกรกฎาคมนะครับพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับท่านจะเป็นหัวหน้าพรรคพรรคพลังประชารัฐนะครับนอกจากท่านจะเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐแล้วเนี่ยก็มีข่าวว่าคนที่จะเป็นเลขาธิการพรรคเนี่ยก็คือคุณอะไรนะณัฐพลคุณณัฐพลทิพย์สุวรรณนะครับจากเดิมนี่คือคุณสนธิรัตน์สนธิธีรวงศ์ที่ในโผเนี่ยบอกว่าท่านอาจจะไปนั่งในตำแหน่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมไม่ก็พลังงานสองกระทรวงใช่ไหมฮะคุณณัฐพลก็เป็นคนก็เป็นแกนนำของกปปสที่เคยร่วมกับคุณสุเทพเทือกสุบรรณชัดดาวกรุงเทพนั่นเองแล้วก็สร้างเงื่อนไขให้เกิดรัฐประหารขึ้นมานั่นเองนะครับที่นี่ผมอยากจะมองนะครับว่าเมื่อท่านมาเป็นหัวหน้าพรรคแล้วเนี่ยหัวหน้าพรรคการเมืองแล้วเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวท่านเองแล้วก็กับตัวพรรคพลังประชารัฐนะครับแน่นอนนะครับการกระโดดจากอดีตนายทหารจากอดีตผู้สักการ์มาเป็นหัวหน้าพรรคเนี่ยครับดูเหมือนว่ามันจะทำให้ภาพในทางการเมืองของท่านเนี่ยชัดเจนขึ้นนะครับแล้วก็ท่านก็จะแก้ข้อรังหาดูที่ว่าท่านเป็นอีแอบหรือไม่ได้มาตามวิธีทางการเมืองอะไรนะครับแต่นะครับผลที่จะเกิดขึ้นนะครับมันก็จะสร้างอะไรล่ะสร้างความสูญเสียในแง่ได้ทางการเมืองกับตัวท่านเองนะครับคือต้องไม่ลืมว่าหนึ่งประการหนึ่งก็คือว่าเมื่อท่านโดดมาเป็นหัวหน้าพรรคแล้วนโยบายของคสช.นะครับตอนที่ท่านเป็นหัวหน้าคสช.อยู่รวมทั้งของคุณสมคิดเองก็ตามนะครับเมื่อท่านมาเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐนะไอ้ปัญหานโยบายของคสช.นะครับกับนโยบายของพรรคพลังประชารัฐหรือกับนโยบายของรัฐบาลผสมเนี่ยมันจะขัดแย้งกันเด็ก
ผมไม่แน่ใจว่านโยบายของพรรคพลังประชารัฐท่านจะนำสามารถที่นำมารวมกับพรรคพลังประชารัฐได้หรือเปล่านะครับหรือรัฐบาลผสมได้หรือเปล่าคนละรูปแบบกันเลยเพราะว่าแต่ละพรรคนี่คือทหารเพราะว่าในรัฐบาลผสมของท่านเนี่ยนะมันมีหลายพรรคใช่ไหมใช่ค่ะ18พรรคการเมืองนะครับเพราะแต่ละพรรคเขาก็มีนโยบายของเขาที่แตกต่างกันไปมีความหลากหลายกันไปทีนี้จะเอามาเขาเรียกว่าบูรณาการแบบไหนอย่างไรให้เป็นหนึ่งเดียวกันอันนี้สำคัญมากเพราะว่าด้วยความที่มันหลากหลายจริงๆ18พรรคเนี่ยโอกาสที่จะมาคิดเห็นตรงกันเนี่ยมันค่อนข้างที่จะยากมากครับอำนาจของท่านจะเปลี่ยนไปนะจากที่เคยเป็นหัวหน้าคสช.นะครับพอมาเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองเต็มตัวแล้วเนี่ยผมคิดว่าความเกรงอกเกรงใจความอะไรทั้งหลายดาบที่เคยมีอยู่มันก็ไม่มีแล้วความมีเอกภาพในอำนาจอาจจะไม่มีแล้วอย่างการจะขู่ใครอะไรต่างนี่ผมยังมันก็ไม่มีแล้วนะครับประการที่สองความสัมพันธ์ระหว่างตัวท่านเองกับผู้บัญชาการเหล่าทัพหรือกับกองทัพนี่จะเปลี่ยนแปลงไปทันทีนะครับเราจะเห็นชัดเจนนะครับว่าในหลายสิบปีที่ผ่านมานะครับเมื่ออดีตผู้บัญชาการน้ำบกนะครับมาเล่นการเมืองเต็มตัวมาเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองความสัมพันธ์ที่เคยมีอยู่เดิมระหว่างผู้บัญชาการน้ำบกหรืออดีตผู้บัญชาการบกกับกองทัพนี่จะเปลี่ยนแปลงไปทันทีเลยนะค่ะนะครับจะเปลี่ยนแปลงทันทีทหารหรือกองทัพนะครับเขาจะมองแค่นี่คือเป็นแค่อดีตผู้บัญชานะครับความสัมพันธ์ที่จะมีก็เป็นความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลเท่านั้นเองไม่ใช่ความสัมพันธ์ระหว่างอดีตผู้บัญชาการบกกับกองทัพมีความแปลกแล้วก็แตกต่างจริงๆอาจารย์วิษณุอาจารย์วิษณุพูดถึงกรณีว่าถ้าพลเอกประยุทธ์เนี่ยมานั่งตำแหน่งหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐอาจารย์วิษณุบอกว่าเรื่องข้อกฎหมายนี่แกบอกนะคะว่าไม่มีปัญหาทางกฎหมายนะไม่มีอะไรห้ามก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ในทางการเมืองเนี่ยตนไม่ทราบก็ต้องให้ในส่วนของทางการเมืองนะคะไม่ทราบก็คงต้องให้เกจิทั้งหลายทางการเมืองเป็นคนให้ความเห็นแง่จริยธรรมเนี่ยก็มีคนบอกว่าจะต้องเป็นนะซึ่งตนตอบไม่ได้อย่างการเลือกนายกรัฐมนตรีที่ผ่านมาเนี่ยชื่อของพลเอกประยุทธ์กับนายธนาธรหัวหน้าอนาคตใหม่นะซึ่งหากนายธนาธรชนะก็เป็นหัวหน้าพรรคการเมืองเหมือนกันเมื่อถามอีกรอบว่าการเป็นนายกต้องเป็นหัวหน้าพรรคด้วยหรือไม่อาจารย์วิษณุบอกว่าไม่ทราบไม่รู้ไม่กล้าตอบแต่ยืนยันชัดแล้วว่าการที่พลเอกประยุทธ์จะมานั่งตำแหน่งหัวหน้าพรรคนั้นไม่มีผลทางกฎหมายใช่ๆมันก็ไม่มีผลทางกฎหมายเพราะว่าจริงๆแล้วนะครับหัวหน้าพรรคการเมืองคือคนที่เป็นนายกตีไม่จำเป็นต้องเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองใช่ไหมใช่ครับณวันนี้พลเอกประยุทธ์ก็ได้รับการโปรดเกล้าได้รับการเลือกจากพรรคการเมืองให้เป็นนายกตีในฐานะที่เป็นนายกที่อยู่ในบัญชีรายชื่อของพรรคพลังประชารัฐซึ่งท่านก็ไม่ได้เป็นหัวหน้าพรรคการเมืองเนี่ยเลยอยากหยิบเอาตรงนี้มาถามคุณมนกรมว่าจริงๆอ่ะเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วไม่ต้องมาเป็นหัวหน้าพรรคก็ได้แต่คุณมนกรมมองว่าเอ๊ะจุดไหนอะไรที่ทำให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยมีแนวโน้มว่าจะมานั่งในตำแหน่งหัวหน้าพลังประชารัฐหรือเพราะว่าคุณอุตมะคุมไม่อยู่ไม่สำหรับพรรคนี้ผมเกี่ยวคงไม่ใช่ประเด็นนั้นนะครับคงคือหนึ่งเพราะว่าท่านดังน้อยนะครับหนึ่งก็จะลบภาพของคสช.ลงของความเป็นทหารลงมาเป็นนักการเมืองแบบเต็มตัวเต็มตัวเข้ามาอยู่ในพรรคเป็นสมาชิกพรรคเป็นสมาชิกพรรคแล้วก็เป็นหัวหน้าพรรคด้วยนะครับแต่นะครับการควบคุมการไออะไรการควบคุมการลูกพรรคทั้งหลายเนี่ยมันจะแตกต่างกันนะครับมันแตกกันโดยเฉพาะพรรคพลังประชารัฐซึ่งพรรคพลังประชารัฐก็อย่างที่ทราบนะครับมันมีกลุ่มกวนอะไรต่างๆมากมายใช่ไหมฮะในขณะเดียวกันครับเมื่อถ้าเป็นอย่างที่เราทราบอย่างที่เป็นข่าวก็คือท่านจะเป็นหัวหน้าพรรคส่วนเลขาธิการพรรคก็คือคุณนัทพลที่ส่วนผมคิดว่ามันก็จะยิ่งสร้างความแตกแยกให้กับพรรคพลังประชารัฐด้วยเพราะมันดูเหมือนว่านะครับหัวหน้าพรรคก็อยู่ส่วนกลางซะนะครับอยู่กรุงเทพมหานครซะนะครับตัวเลขาธิการพรรคก็อยู่กรุงเทพมหานครซะนะครับไม่มีส่วนไหนเลยที่นักการเมืองจากภูมิภาคหรือจากต่างจังหวัดที่เข้ามามีบทบาทภายในพรรคนี้นะครับ
ทั้งที่การก่อตั้งของพรรคพลังประชารัฐเนี่ยนะครับมันเริ่มจากกลุ่มสามมิตรเริ่มจากกลุ่มสามมิตรไปเดินอยู่ที่ต่างจังหวัดก่อนเนี่ยไปพบต่างๆปะกับนักการเมืองที่ต่างจังหวัดกันก่อนสิ่งที่ผมยังแปลกใจนะครับคุณฟ้าเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับโฆษกกองทัพบกนะครับพันเอกอะไรนะวินไทยวินไทยสุวารีอะไรใช่ไหมฮะที่วารีใช่ไหมสุวารีสุวารีนะครับท่านได้ให้สัมภาษณ์นะครับว่ากรณีที่มีข่าวว่าทหารกับตำรวจนะครับเข้าไปที่โรงเรียนนะครับในกรณีที่นักเรียนมีการไหว้ครูอะไรต่างๆนะครับซึ่งท่านออกมาปฏิเสธนะว่าทหารไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวนะครับไม่ต้องเกี่ยวนะครับซึ่งอันนั้นจะจริงหรือไม่จริงผมไม่แน่ใจแต่การที่ท่านออกมาปฏิเสธแบบนี้นะครับก็คือเท่ากับเฟดทหารออกมาจากการเมืองนะครับว่าไม่ได้มีในส่วนของคำสั่งทหารไม่ได้เกี่ยวนะไม่ได้เกี่ยวนะครับมีคำสั่งคือปกติที่ผ่านมานะครับเวลามีข่าวทหารเข้าไปยุ่งเกี่ยวอะไรต่างโดยเฉพาะเกี่ยวในการที่จะเรื่องปกป้องเรื่องความมั่นคงปกป้องเรื่องความมั่นคงปกป้องนายกอะไรต่างทหารเขาก็จะมีอะไรล่ะเขาจะยอมรับหรือจะมีวิธีการพูดที่ว่าทำนะแต่ว่าเพื่อความสงบเรื่องร้อยทำนะเพื่อความมั่นคงของประเทศชาติอันนี้เราต้องเข้าไปดูแลไปควบคุมแต่ที่นี่ท่านปฏิเสธนะครับปฏิเสธทันทีก็เป็นเรื่องของตำรวจใช่ไหมฮะนี่มันมองอีกมุมด้วยว่าเอ๊ะตอนนี้ผมคิดว่าทหารเขาก็เริ่มแล้วนะเขาก็เริ่มเฟดออกจากการเมืองมากขึ้นแล้วนะไม่รู้ว่าจะเกี่ยวกับพลเอกประวิตรด้วยไหมคะคุณมังกรเพราะพลเอกประวิตรนี่ก็ดูท่าทีของท่านก็เหมือนจะวางมือแต่ไม่รู้ว่าจะวางหรือเปล่าเพราะว่าอย่างล่าสุดที่ได้ยินกระแสข่าวมาเนี่ยก็มีการเทียบเชิญอันนี้เป็นกระแสข่าวว่าจะเทียบเชิญพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณให้ไปเป็นประธานที่ปรึกษาสำหรับพรรคพลังประชารัฐแต่ในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยก็น่าจะให้พลเอกประยุทธ์ไปเป็นคนนั่งอันนี้เป็นกระแสข่าวนะคะยังไม่ได้มีการลงลึกไปว่าฟันธงว่าจะมาแน่ๆเพราะว่าแกบอกไม่ไหวแล้วจะเดินก็เดินไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ยค่ะคือทำไมมีข่าวมาทำไมมีข่าวมาว่าจะให้พลเอกประวิตรเป็นประธานที่ปรึกษาเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรคะผมเชื่อว่ามันมีที่มาที่ไปนะครับโดยเฉพาะต้องบอกว่าการจัดตั้งรัฐบาลการจัดตั้งพรรคพลังประชารัฐการไปดึงนักการเมืองไม่ว่าจะเป็นส.ส.อดีตส.ส.นายกอบจ.หรือบรรดาผู้มีอิทธิพลทั้งหลายมาอยู่ในพรรคพลังประชารัฐเนี่ยต้องบอกว่าอาศัยเส้นสายของท่านพลเอกประวิตรนะนะฮะเพราะว่าท่านรู้จักคนเยอะอย่างนี้รู้อย่างคนเยอะเป็นคนก็ขวางนะครับใจถึงพึ่งได้นะครับต้องบอกอย่างนี้นะครับแล้วก็ท่านก็เป็นอันเนี้ยท่านเป็นคนสามารถที่จะพูดคุยกับได้ทุกฝ่ายก็คือถ้ามาเป็นผู้ใหญ่ในพรรคนี่จะถือว่าเป็นการสร้างคอนเนคชั่นที่ดีแล้วก็บารมีด้วยให้กับพรรคนี้นะครับในขณะที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยท่านไม่ชอบในการที่จะดีลกับคนนั้นคนนี้อะไรนี่ทำให้นึกถึงเหมือนเป็นการรื้อโครงสร้างของพรรคพลังประชารัฐเลยนะคะคุณมนกรมถ้าเปลี่ยนทั้งตัวหัวหน้าพรรคเลขาธิการแล้วก็ยังเอาพลเอกประวิตรเนี่ยเข้ามานั่งในพรรคนี้ด้วยเหมือนสร้างเครดิตให้กับพรรคนี้เลยแต่ผมคิดว่ามันก็ลำบากลำบากเพราะความหลากหลายของพรรคการเมืองเล็กๆใช่ความคนที่เป็นทหารเนี่ยนะครับจะมาดูแลจะมาควบคุมดูแลสั่งการนักการเมืองเนี่ยผมยากนะยากนะยากนะคะที่นักผมอยากจะเปรียบเทียบนะครับมันมีตัวอย่างนึงนะครับพลเอกเกียงศักดิ์พลเอกเกียงศักดิ์ชวนันท์นะครับท่านเคยเป็นคณะหัวหน้าปฏิรูปนะครับเป็นเลขาธิการคณะปฏิรูปสมัยพลเรือเอกสงัดชะลออยู่ที่ทำการยึดอำนาจคุณธนินทร์ไกรวิเชียรนะครับเมื่อปี2520นะครับยึดอำนาจเขาเรียกว่าตอนนั้นเขาเรียกว่าจอเล็กอะไรพลเอกสงัดนะครับยึดอำนาจนะครับพอยึดอำนาจเสร็จท่านก็เป็นนายกตีพลเอกเกียงศักดิ์เป็นนายกตีนะนะครับเป็นนายกตีตอนนั้นพลเอกเกียงศักดิ์รู้สึกว่าจะได้ตำแหน่งอะไรผมไม่แน่ใจนะครับตำแหน่งทางทหารนะแล้วก็พอยึดอำนาจเสร็จพลเอกเกียงศักดิ์เป็นนายกตีนะครับเป็นนายกตีท่านก็เป็นเกือบ2ปีนะคุณฟ้าเป็นเกือบ2ปี
แต่ในท้ายที่สุดเชื่อไหมฮะในท้ายที่สุดท่านก็ถูกทหารนะครับถูกทหารหนุ่มหรือยังเติร์กนี่แหละนะครับก็คือภายใต้การนำของพลตรีมนูลกิจลูกขจรเนี่ยตอนนั้นยังเป็นพันโทพันเอกอยู่เป็นทั้งพลเอกพลเรือเอกพลอากาศเอกนะครับในประวัติตอนนั้นตอนนั้นยังเป็นยังเติร์กอยู่นะครับกดดันนะครับกดดันร่วมกับความไม่พอใจของผู้ใช้แรงงานนะครับเรื่องเกี่ยวกับการขึ้นค่าน้ำค่าไฟค่าอะไรทั้งหลายนะครับค่าน้ำมันทั้งหลายนะครับก็เกิดจนกระทั่งทำให้พลเอกจังสักต้องลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็ได้พลเอกเปรมตินสุรานนท์ขึ้นมาแทนแล้วพลเอกจังสักก็ไปตั้งพรรคการเมืองนะครับชื่อพรรคชาติประชาธิปไตยท่านก็ไปลงสมัครส.ส.ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเชื่อไหมท่านได้มาประมาณ10กว่าเสียงนะครับ10กว่าเสียงแล้วก็ท่านก็ได้เป็นส.ส.นะนะครับได้เป็นส.ส.แต่ในท้ายที่สุดแล้วท่านก็ไม่สามารถจะหวนกลับมามีอำนาจออกไปอีกได้แล้วในที่สุดท่านก็วางมือในทางการเมืองแล้วพรรคของท่านก็เจ๊งไปเลยนะครับพรรคเจ๊งไปต่อไม่ได้ค่ะนะครับพลเอกจังสักได้ชื่อว่าเป็นพระยาอินทรีย์ค่ะนะครับมีอำนาจมีอะไรต่างมากมายแต่ไม่สามารถที่จะชนะเลือกตั้งพรรคของท่านไม่สามารถที่จะได้ส.ส.จำนวนมากได้ในขณะเดียวกันก็ท่านก็ไม่สามารถที่จะกระหวนกลับมาสู่ในทางการเมืองได้นี่คือตัวอย่างของคนที่เคยเป็นใหญ่แล้วก็ไม่เหลืออะไรเลยพอไปทำงานการเมืองแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จนอกจากนี้ยังมีอีกหลายคนนะครับมีตัวอย่างให้ได้เห็นในอดีตจอมพลถนอมกิตติขจรนี่เหมือนกันไหมคะจอมพลถนอมก็เหมือนกันพลเอกสุจินดาเหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าพลเอกสุจินดาท่านจะไม่ได้ตั้งพรรคการเมืองเองมีคนตั้งให้ท่านนะครับก็คือตั้งพรรคสาวีธรรมแล้วก็สนับสนุนท่านให้เป็นนายกรัฐมนตรีแต่ในท้ายที่สุดพรรคนั้นก็เจ๊งแค่เลือกตั้งแค่ปีเดียวแต่ด้วยความที่ยุคนี้มันเป็นยุคโลกาภิวัตน์ไหมคะคุณมนกรมอาจจะมีอะไรที่พัฒนามากกว่าในอดีตเลยทำให้เขายืนอยู่จนถึงทุกวันนี้ได้ไม่ผมว่ามันไม่ใช่แต่ไปต่อยิ่งบางเนาะยุคโลกาภิวัตน์ยิ่งสื่อสารมีการพัฒนาเท่าไหร่นะครับคนมันยิ่งรับรู้ข่าวสารได้เร็วขึ้นเร็วขึ้นนะครับอะไรแล้วแต่ที่จะปกปิดประชาชนนะผมว่ามันปกปิดยากนะทำไม่ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะคะรอดูแล้วกันว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะได้มานั่งตำแหน่งหัวหน้าพักแบบไหนอย่างไรเพราะว่าการนั่งเป็นหัวหน้าพักอย่างที่เราได้เห็นมุมวิเคราะห์กันแล้วว่าภายใต้การทำงานร่วมกับพักร่วมเนี่ยอีก18พักการเมืองเนี่ยค่อนข้างจะยากทีนี้มาดูกันหน่อยสำหรับนะแหวกไส้เข้าไปในพักกันบ้างตอนแรกดูที่หัวหน้าพักแล้วนะคะสำหรับพักพลังประชารัฐเราได้เห็นในเรื่องของปัญหาก่อนหน้านี้ก็คือการแบ่งเก้าอี้ไปให้พักอื่นๆแล้วคนในเนี่ยแทบจะไม่เหลืออะไรเลยไม่รู้ว่ารอยร้าวจะเริ่มจากตรงนี้ก่อนไหมนะคะแล้วก็ลามไปถึงในส่วน13ส.ส.ใต้ที่ทวงเก้าอี้รัฐมนตรีนะฮะบอกถ้าไม่มีนี่เตรียมสูญพันธุ์ในส่วนของภาคใต้ได้เลยคือด้วยความที่ตำแหน่งรัฐมนตรีอะไรต่างๆก็มีจำกัดนะฮะโควต้าเยอะเหลือเกินก็เลยอยากให้คุณกรมเนี่ยวิเคราะห์ทิศทางตรงนี้หน่อยว่ามันจะกลายเป็นบาดแผลแล้วรึทำให้พักพลังประชารัฐเนี่ยมีส่วนในการสั่นคลอนไหมหรือว่าอาจจะเป็นแค่ห่วงเวลานี่แหละเดี๋ยวพอจัดสรรอะไรลงตัวใครอยู่ตำแหน่งตรงไหนใครไม่ได้ถ้าไม่มีบทบาทก็ไม่น่าจะกระทบอะไรกับพรรคมากนักคือตอนนี้คือต้องบอกว่านะครับการจัดตั้งรัฐบาลมันล่าช้ามากนะครับเลือกตั้งมาจะเข้า3เดือนแล้วนะตั้งแต่24มีนาคมจนถึงขณะนี้นะครับวันที่17ใช่มั้ยฮะ17มิถุนายนนะครับก็อีกไม่กี่วันแล้วก็ประมาณอาทิตย์กว่าๆใช่มั้ยฮะก็จะครบ3เดือนแล้วนะครับจนบัดนี้นะครับการจัดตั้งรัฐบาลยังไม่สำเร็จเลยนะครับแล้วผมคิดว่าคงจะเลยไปหลังประชุมอาเซียนซัมมิตนั่นแหละใช่ไหมฮะใช่เพราะว่าตามข่าวนี่ฟังจากอาจารย์วิษณุได้ให้สัมภาษณ์หรือใครก็ตามแต่อาจารย์วิษณุเนี่ยน่าจะพูดประมาณว่าถ้าจัดไม่เสร็จเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลนี่แหละเขาก็ต้องดูแลต่อไปไม่น่ามีปัญหาอะไรเพราะอะไรรู้ไหมก็เพราะปัญหาภายในพรรคพลังประชารัฐนะครับแล้วก็ปัญหาในพรรคร่วมรัฐบาลนั่นเองนะครับโอเคตอนนี้พรรคร่วมรัฐบาลดูเหมือนว่าจะแก้ปัญหากันเรียบร้อยแล้วแต่นะครับปัญหาที่มันกำลังบัดทุ่มดูดขึ้นมาก็คื
ก็คือพรรคพลังประชารัฐนั่นเองนะครับล่าสุดนะครับตอนนี้มันมี2ภาคนะมีส.ส.2ภาคของพรรคพลังประชารัฐนะที่ยังมีปัญหาอยู่ก็คือหนึ่งก็คือภาคอีสานนะครับหรือภาคเหนือนะครับซึ่งเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาคุณอะไรคุณเอกราชช่างเหลานะครับส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐนะครับที่จังหวัดขอนแก่นนะครับท่านก็ออกมาเปิดเผยออกมาให้สัมภาษณ์ว่าตอนนี้นะครับอะไรได้บอกนะคะว่าคู่ทบทวนบทบาทหลังจากไม่มีตำแหน่งทางการเมืองโดยพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ประสานงานขอนแก่นและศูนย์ประสานงานอุบลราชธานีเนี่ยทำคะแนนรวมนะคะได้ถึง 1,364,761 คะแนนได้ส.ส.มาเนี่ย19คนเลยนะคะได้ส.ส.เขตเนี่ย2คนบัญชีรายชื่ออีก17คนแต่ไม่ได้รับการจัดสรรเก้าอี้รัฐมนตรีทั้งนี้นะคะการจัดสรรเก้าอี้รัฐมนตรีนั้นก็เป็นแกนนำการจัดสรรเก้าอี้รัฐมนตรีนั้นแกนนำของพรรคพิจารณาเรื่องดังกล่าวภายหลังจากที่นายเอกราชออกมาแถลงข่าวแต่โผครม.ในส่วนของพรรคค่อนข้างนิ่งแล้วหากจะมีการทบทวนหรือพิจารณาจัดสรรรายชื่อใหม่ต้องเป็นอำนาจของพลเอกประยุทธ์นะคะแล้วมีการรายงานข่าวว่า13ส.ส.ภาคใต้ในนามกลุ่มส.ส.ด้ามขวานไม่พอใจที่ทางกลุ่มไม่ได้รับการจัดสรรตำแหน่งเช่นกันทั้งที่ได้ส.ส.ถึง13คนทำให้ทางกลุ่มส.ส.ใต้ค่ะเตรียมที่จะทวงถามความเป็นธรรมเช่นกันนะคะโดยรายชื่อที่รัฐมนตรีในโควต้าภาคใต้เบื้องต้นเสนอไปเนี่ยคือพันเอกสุชาติจันทระโชติกุลอดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติซึ่งเป็นหัวหน้าทีมเลือกตั้งของภาคใต้นะคะนายนิพันธ์สิริธรส.ส.ตรังของพรรคพลังประชารัฐก็ออกมากล่าวถึงนะคะในประเด็นนี้ด้วยบอกที่ผ่านมาเราอยู่แบบเงียบๆไม่เคยกดดันหรือต่อรองใดๆทางกลุ่มได้ประสานกับทางผู้ใหญ่เป็นการภายในด้วยหลักการและเหตุผลยืนยันว่าไม่เคยกดดันเพราะสาเหตุที่คนภาคใต้เลือกพลังประชารัฐเข้ามาก็ต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าไม่มีคนในสัดส่วนของภาคใต้เข้าไปนั่งบริหารก็คงจะสู้เขาไม่ได้เพราะตอนนี้ทั้งพรรคภูมิใจไทยและพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยก็จัดเต็มทั้ง2พรรคหากยังปล่อยไว้แบบนี้ผมมั่นใจว่าพลังประชารัฐจะสูญพันธุ์ที่ภาคใต้แน่นอนวันที่17มิถุนายนก็คือวันนี้นะคะรอดูเลยค่ะบ่าย3ทางกลุ่มจะเปิดที่ทำงานกลุ่มด้ามขวานไทยที่แยกถนนพิชัยเพื่อเป็นสถานที่ทำงานของทั้งกลุ่มค่ะก็มีส.ส.ทั้ง13คนนะคะรวมถึงจะมีการประชุมกำหนดท่าทีการทำงานของพรรคด้วยตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าก็จะมีทั้งใต้นะคะแล้วก็อีสานในส่วนของกลุ่มส.ส.พลังประชารัฐที่เขามีท่าทีว่าจะทวงตำแหน่งใช้คำนี้ได้ไหมคะคือผมว่าก็น่าสนใจนะครับคือทั้งสองภาคนั่นแหละนะครับภาคอีสานเนี่ยนะครับแน่นอนนะครับอย่างที่คุณฟ้าบอกไปก็คือว่ามีส.ส.ทั้งหมด19คนใช่ไหมค่ะ13คนภาคใต้คือมันก็น่าเห็นใจนะครับน่าเห็นใจเขานะเพราะว่ามันไม่ใช่การที่พรรคพลังประชารัฐได้ส.ส.อีสานทั้ง19คนมันถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยจะเกิดขึ้นนะครับก็อย่างที่ทราบว่าเพราะว่าอีสานเนี่ยเป็นพื้นที่ที่แข็งแกร่งของพรรคเพื่อไทยนะครับถึงแม้ว่าจะได้ส.ส.เขตแค่2คนที่บัญชีรายชื่อ17คนก็ตามนะครับมันก็น่าเห็นใจมันก็ควรอย่าให้เขานะครับควรให้เขานะอย่างน้อยนะครับคุณฟ้าลองคิดดูสิไอ้คนชาวบ้านนะครับที่เลือกชาวบ้านอีสานที่เลือกพรรคพลังประชารัฐเข้ามานะครับแล้วคนที่เขาเลือกมาเนี่ยครับไม่ได้เป็นรัฐมนตรีเลยนะครับเขาก็เกิดความน้อยใจเขาเกิดความน้อยใจนะผมเองก็คนอีสานบางคนนะนะครับที่เขาไม่ได้เลือกนะครับที่เขาไม่เลือกพรรคพลังประชารัฐนะครับเขาอ่านข่าวนี้แล้วสมน้ำหน้าเขาโง่ให้เขาหลอกนะครับซึ่งผมจะโง่หรือไม่โง่ผมไม่ทราบแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับมันควรจะมีตำแหน่งให้เขา
เพื่อที่จะให้เขาเนี่ยเข้าไปนั่งในสภาในการขับเคลื่อนนโยบายที่เขาเนี่ยได้ไปพูดกับคนอีสานไว้เพราะอย่างที่บอกคือคุณมุงพูดถูกอ่ะคือโอกาสที่พรรคพลังประชารัฐเนี่ยจะเข้าไปนั่งในหัวใจของคนอีสานเนี่ยว่ายากแล้วแต่ไหนๆเนี่ยได้เข้าไปแล้วควรจะเข้าไปขับเคลื่อนนโยบายเพื่อที่จะสานต่ออย่างที่บอกคือถ้าไม่อยากให้พรรคนี้เป็นพรรคแค่พรรคชั่วคราวเนี่ยควรจะมีการสานต่อขับเคลื่อนงานโดยการเข้าไปนั่งตำแหน่งรัฐมนตรีหรือตำแหน่งช่วยคือผมไม่ได้มีอคติกับพรรคพลังประชารัฐแต่อย่าบอกว่าอยากจะบอกว่าอีสานเนี่ยมันเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ในทางการเมืองนะครับพรรคไหนก็แล้วแต่นะครับถ้าสามารถชนะเลือกตั้งในอีสานเนี่ยพรรคนั้นก็มีโอกาสในการที่จะไปต่อรัฐบาลมีโอกาสจะตั้งรัฐบาลมีโอกาสไปต่อมีโอกาสเกิดเพราะว่าอีสานนี่เป็นพื้นที่ที่มีส.ส.มากที่สุดนะครับมากที่สุดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าถ้าหากผู้นำไม่ว่าจะเป็นท่านนายกตีหรือจะนำพรรคพลังประชารัฐนะครับถ้าไม่ให้โควต้าลุ้มตีให้กับสสภาคอีสานของพรรคแล้วผมว่าถือคุณพลาดมหันต์เลยคุณพลาดมหันต์เลยอย่าให้เรื่องนี้นะคะเป็นจุดอ่อนของพรรคเป็นจุดอ่อนของพรรคแล้วที่ผ่านมาครับคุณฟ้าในช่วงก่อนเลือกตั้งในช่วงที่มีการเดินตระเวนไปหาคนเข้าพรรคอะไรต่างๆนะครับกลุ่มสามมิตรเนี่ยลงพื้นที่ภาคอีสานมากที่สุดใช่ค่ะใช่ไหมฮะไม่ว่าจะเป็นโคราชขอนแก่นอุบลแล้วก็จังหวัดใหญ่ๆในภาคอีสานเนี่ยลงปูพรมตลอดเลยไปทาบทามคนนั้นคนนี้ผู้มีพลนายกอดีตส.ส.นายกอบจ.หรือนักการเมืองท้องถิ่นต่างๆนะครับแล้วก็เขาก็ให้น้ำหนักไปที่ภาคอีสานแต่ปรากฏว่าพอจัดตั้งรัฐบาลไม่มีส.ส.อีสานได้เป็นรัฐมนตรีนะครับมีอยู่คนเดียวมั้งชื่อสิทธิโคราชเลยนำคุณรัตนเสกไม่เป็นรัฐมนตรีช่วยอะไรแล้วนะครับผมคิดว่ามันไม่ให้ความเป็นธรรมกับเขานะเช่นเดียวกับภาคใต้เหมือนกันภาคใต้ก็มีความสำคัญนะครับภาคใต้มีความสำคัญนะที่เขาสามารถเอาชนะพรรคประชาธิปัตย์มาได้เนี่ย13คนเนี่ยควรจะมีให้เขาหน่อยใช่ไหมแต่อย่างที่บอกคือด้วยความเป็นรัฐมนตรีตอนนี้นิ่งโหคอรมอดูจะนิ่งไปแล้วก็เลยไม่รู้ว่าหลังจากนี้จะมีการแต่งตั้งตำแหน่งอะไรเพิ่มขึ้นมาไหมแต่ในเรื่องโผครม.เนี่ยก็เชื่อเหมือนกันว่าน่าจะนิ่งแล้วค่ะคุณกรมพลังอำนาจในการต่อรองอาจจะไม่สู้กับในผลเขาเรียกว่าผลงานที่นึกถึงคุณพ่อของคุณสมชัยที่เคยโพสต์ใน Facebook อะค่ะเรื่องอำนาจเรื่องผลงานอำนาจนี่ขึ้นมาอันแรกเพราะฉะนั้นรอติดตามดูแล้วกันนะคะสำหรับพักนี้เดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้านะคะจะพาไปดูเรื่องราวของพานไหว้ครูทำให้ผู้มีอำนาจนั้นเกรงกลัวหรือเปล่านะคะกับพลังเงียบของเด็กๆนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะทีนี้กลับมาพูดคุยประเด็นทางการเมืองกันต่อนะคะในช่วงนี้ที่เราจะมานั่งคุยกันเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราได้เห็นในสังคมนะคะโฟกัสไปที่กลุ่มเด็กนักเรียนที่ทำพานไหว้ครูนะคะหลายคนก็ใช้เป็นคำว่าพานไหว้ครูล้อการเมืองก็แล้วกันเพราะว่าถือว่าเป็นสีสันนะคะทำเป็นรูปสว250คนนะคะที่มีเป็นรูปตาช่างที่เอียงมานะคะมีน้ำหนักมากกว่านะคะประชาชนหลายล้านคนหรือว่าเป็นรูปอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยซึ่งก็มีจากทั้งโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลนะคะที่อำเภอเมืองสกลนครแล้วก็โรงเรียนชุมพลพลพิสัยนะคะที่หนองคายนั่นเองนะคะหลายคนก็มองว่าเอ๊ะเป็นประเด็นกันเลยหรือไม่เพราะหลังจากที่มีการโพสต์ภาพพานดังกล่าวลงในโลกโซเชียลนะคะก็มีทหารตำรวจนี่แหละนะคะเข้าไปพบปะกับกลุ่มนักเรียนซึ่งต้องโฟกัสไปเลยว่าเป็นกลุ่มนักเรียนชั้นม.ปลายเท่านั้นเองที่เขาเป็นการแสดงออกทางความคิดผ่านพานไหว้ครูค่ะคุณกรมครับคือเรื่องนี้นะครับก็เป็นที่น่าสังเกตว่าการไหว้ครูนะครับแล้วก็มีสีสันทางการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับคุณฟ้าเพราะว่าดูเหมือนว่ามันกระจายไปแทบทุกภาคเลยนะถ้าทำกันหลายโรงเรียนแล้วก็มีแทบทุกภาคไม่ว่าจะเป็นภาคอีสานภาคใต้แม้ทั้งภาคเหนือเองก็ตามกรุงเทพมหานครก็มีนะครับที่โรงเรียนหอวังอะไรเนี่ยมีข่าวหอวังมีด้วยใช่ค่ะที่มีทางท่านการนักเรียนก็ให้สัมภาษณ์ว่าจริงๆแล้วที่ทำนี่ทางนักเรียนคิดกันเองไม่ได้มีใครอยู่เบื้องหลังไม่มีใครอยู่เบื้องหลังนะครับซึ่งประเด็นนี้นะครับมันเกิดจากที่ทาง
ทางพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมนะครับท่านบอกว่าเรื่องนี้นะครับเชื่อว่ามีคนอยู่เบื้องหลังและมีคนคิดให้พวกเด็กจะไปคิดแบบนั้นได้อย่างไรผมเชื่อว่าเป็นคิดแบบความคิดเก่าๆเป็นความคิดของคนตกรุ่นหรือเปล่ายุคสมัยก่อนแล้วสมัยนี้มีทั้งกลุ่มนิสิตนักศึกษาที่เขาทำล้อการเมืองของธรรมศาสตร์จุฬาตอนนั้นก็มีอันนี้แค่ว่ากลุ่มวัยรุ่นเนี่ยเขาอายุเด็กลงมาหน่อยก็คือช่วงม.ปลายเท่านั้นเองแต่อย่างที่บอกคือยุคนี้สมัยนี้คือการเมืองเนี่ยเข้าไปถึงทุกเพศทุกวัยแล้วจริงๆนะคุณกรมใช่ไหมฮะแล้วทุกวันเด็กอายุ18ก็มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งแล้วใช่ค่ะใช่ไหมฮะตอนนี้คนรุ่นใหม่นะครับที่ออกเสียงมีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งคราวที่แล้วนะมีเกือบ7ล้านคนนะครับ7ล้านคนส่วนหนึ่งที่ทำให้พรรคอนาคตใหม่ชนะเลือกตั้งก็มาจากคนรุ่นใหม่นี่แหละใช่ค่ะนะครับคือผมคิดว่าไอ้การที่ไปดูถูกว่าเด็กคิดไม่ได้เองต้องมีคนอยู่เบื้องหลังต้องมีคนใส่ความคิดหรือยุโยงให้เกิดขึ้นเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่ละนะครับเพราะว่าทุกวันในโลกโซเชียลมันมีอิทธิพลหรือมีบทบาทต่อความคิดมีบทบาทในแง่ของการรับรู้ข่าวสารมันไวมากแล้วนะอย่าลืมว่าเด็กรุ่นใหม่เขาก็มีความคิดของเขานะครับผมคิดว่าการที่ไปคิดบอกว่ามันมีคนอยู่เบื้องหลังอะไรหรือนักเรียนคิดเองไม่ได้อะไรเนี่ยผมคิดว่านั่นแหละคือเป็นการดูถูกคนนะดูถูกนะครับแล้วก็ยิ่งที่มีข่าวว่ามีตำรวจทหารเข้าไปข่มขู่หรือไปตรวจสอบหรืออะไรแล้วแต่นะครับผมว่ามันไม่เกิดประโยชน์ที่จะทำให้นักเรียนเกิดความหวาดกลัวหรืออะไรหรอครับมันยิ่งเท่ากับเป็นการยั่วยุนะครับแล้วก็ยั่วยุแล้วก็ทำให้เด็กเขาเกิดการต่อต้านขึ้นมานะครับมันไม่เกิดผลดีเลยนะครับผมว่าผู้ใหญ่หรือคนรุ่นเก่านะครับน่าจะปล่อยให้เด็กเหล่านี้นะครับคิดเองทำเองนะครับคือตามใดความคิดหรือการกระทำของเขาไม่ได้ผิดกฎหมายก็ปล่อยเขาไปก็คือปล่อยให้มีความการแสดงออกแล้วก็ถือว่าเป็นการแสดงออกแบบมีสีสันนะคะแล้วก็อย่างสงบอย่างสันติไม่ได้เป็นการออกมาชุ่มนุ่มเรียกร้องอะไรแบบที่ทำให้ดูไม่สงบอันนี้คือดูเป็นถ้าผู้มีอำนาจเปิดใจกว้างจริงๆเนี่ยก็จะดูเหมือนเป็นสีสันเล็กๆน้อยๆนะคะคุณกรมคือทำไหวครูทำมาคือพานไหวครูตรงนี้ก็ไม่สามารถไปทำอันตรายกับใครได้จะเป็นการนำทางความคิดอะไรก็ไม่ใช่นะคะแค่มองให้เป็นสีสันคือถ้าผู้นำเนี่ยอยากจะมีการทักษะในการพัฒนาทำความคิดเนี่ยต้องมองเรื่องนี้เป็นเรื่องเล็กมากนะคะคุณกรมแล้วไปดูสิฮะอย่างการที่เขาแสดงออกแต่ละภาพแต่ละรูปที่ออกมามันสะท้อนถึงความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในสังคมหรือในการเมืองในปัจจุบันด้วยซ้ำไปประชาธิปไตยล้วนๆเลยอย่างรูปของรัฐธรรมนูญคิดได้นะหรืออย่างอะไรเสียงประชาชน250ภาพหรือเปล่า250เสียงประชาชนอะไรไม่สู้เท่ากับ250เสียงอะไรนะใช่250เสียงเนี่ยหนักกว่าประชาชนที่มีหลายล้านคนใช่ไหมนี่มันคือความเป็นจริงที่เพิ่งเกิดขึ้นในสังคมใช่แล้วเป็นสิ่งที่ผู้มีอำนาจไม่ต้องการได้ยินไม่ต้องการให้มันเกิดขึ้นใช่ไหมซึ่งคุณจะเอาอะไรคุณจะไปปิดล่ะนี่เขามีคุณภาพให้ด้วยนะคะอันนี้พรรคอนาคตใหม่เป็นรูปพานหลากหลายจริงๆนะคะสำหรับสีสันการเมืองนะที่ออกมาในช่วงนี้นี่นะรูปพานที่บอก250สวนี่ยังหนักกว่าเขาก็เป็นชุดนักเรียนอ่ะบริสุทธิ์คือแสดงออกความคิดเห็นไม่ได้มีอะไรที่ดูแบบร้ายแรงหรือเป็นอันตรายนะคุณผู้ชมยิ่งดูสีหน้าถ้าเอาไปเปรียบเทียบกับช่วงที่กบศช่วงที่คุณสุเทพชัดดาวกรุงเทพโอ้อันนั้นน่ากลัวกว่าเยอะเลยนะถ้าจะมีนักเรียนมีนักศึกษามีนักเรียนออกมาเป่านกหวีดออกมาเลยแล้วทำไมคุณบอกว่านี่คืออะไรมีคนอยู่เบื้องหลังหรือเปล่าใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้เขาก็ไม่ได้ทำอันตรายกับใครนะเป็นแค่การแสดงออกแล้วหลายคนดูก็มีสีสันนะเป็นความคิดของนักเรียนกลุ่มนึงเท่านั้นเองไม่ได้เป็นการปลุกระดมเพราะว่าแค่การแสดงออกแบบนี้ไม่ได้เป็นการปลุกระดมอะไรเลยแค่บางคนก็อาจจะมองว่าคิดเหมือนกันเลยแค่นั้นเองกับผู้ใหญ่บางคนอาจจะมองแปลกอย่างคุณหมอวรงเดชกิจวิกรมเนี่ยเขาก็มีการโพสต์ข้อความคือถ้าใครได้ไปอ่านแล้วเนี่ยก็รู้สึกทำไมเขารู้สึกเหมือนโลกแคบนะนี่ผู้ใหญ่ไปล้างสมองอ่ะใช่ๆๆในทำนองนั้นบ้าผมว่าคิดแบบนั้นได้ยังไง
คืออย่าลืมว่ายุคนี้มันยุคโลกาภิวัตน์จริงๆเอาง่ายๆแค่ดูผ่าน Facebook ก็ได้เด็กเราก็จะได้เห็นการแสดงความเห็นของเขาหรือใครที่ได้เห็นเนี่ยแค่ช่วงการเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยยอมรับว่าม.ปลายบางคนก็ได้เลือกตั้งแล้วบางคนก็ยังไม่ได้เลือกเพราะว่าอายุจะอยู่ช่วงประมาณ16 17 18โดยประมาณนี้ค่ะเอ๊ะผมว่าเป็นเรื่องที่ดีนะเป็นเรื่องที่ดีมากที่มีเกิดปรากฏการณ์แบบนี้แล้วท่านผู้นำควรจะนิ่งแล้วก็มองปล่อยให้เขาทำไปนะเพราะว่ามองเป็นสีสันแต่ถ้ายิ่งท่านผู้นำเข้าไปยุ่งหรือคนของผู้นำที่อาจจะไม่ได้ผ่านการสั่งการคือบางคนอาจจะปกป้องนายตัวเองกลัวว่าเดี๋ยวถ้าเราไม่ไปจัดการในส่วนนี้อาจจะโดนเด้งอะไรหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบได้เหมือนกันนะพอยิ่งไปทำเนี่ยแรงกระเพื่อมมันก็เยอะว่าเด็กทำแค่นี้เองทำไมถึงมีผลแต่ถ้าปล่อยไปมองเป็นสีสันผู้นำก็นั่งอยู่นั่งมองธรรมดาอันนี้ประชาชนยิ่งสรรเสริญแล้วก็ให้เกียรตินะคะคุณการที่มีเยาวชนเกิดความตื่นตัวทางการเมืองมากๆไหนยิ่งเป็นผลดีใช่นะครับมันเป็นผลดีต่อประเทศผลดีต่อการเข้ามามีส่วนร่วมในทางการเมืองของเยาวชนของนักเรียนนักศึกษาใช่ไหมผมคิดว่านี่เป็นผลดีในการพัฒนาประชาธิปไตยนะแต่มันจะเป็นผลเสียกับอำนาจเพราะว่าการที่มีนักเรียนนักศึกษานะครับหรือคนรุ่นใหม่เข้ามามีส่วนร่วมในทางการเมืองมากๆเนี่ยมันจะทำให้การปฏิวัติรัฐประหารนี่ลำบากใช่ค่ะลำบากเพราะว่าเด็กยุครุ่นใหม่ไม่เอาแล้วมันจะถูกการต่อต้านทันทีนะครับเพราะฉะนั้นคนที่คิดพวกที่มีความคิดอำนาจนิยมเขาถึงไม่ชอบไงก็เลยต้องจัดการลบลู่ออกซะตามในข่าวนะที่เด็กบอกว่าก็มีการออกมาขอร้องคนที่ไปแช่ผ่าไพ่ลบน่ากลัวจะถูกเอาผิดแล้วมีอาจารย์ท่านนึงไม่แน่ใจว่าอยู่คณะนิติศาสตร์หรือเปล่าก็แกบอกเหมือนกันว่าเอาเลยถ้าเกิดฝากฝั่งนั้นจะมาฝากฝั่งผู้มีอำนาจเนี่ยจะมาเอาผิดอะไรเนี่ยทำเลยเพราะจริงๆเนี่ยทางกฎหมายทำไม่ได้อยู่แล้วนะแค่เอาผิดไม่ได้ก็แค่ลบแล้วดีไม่ดีจะโดนฟ้องกลับด้วยนะก็ไม่ต้องลบนะโดนฟ้องกลับใช่ใช่ไหมเพราะมันเป็นสิทธิส่วนบุคคลของเด็กที่สามารถจะพึงกระทำได้แล้วอีกข้อความที่เด็กนักเรียนเขามาเขียนมาอยู่ในไอ้พาดอะไรต่างมันไม่ได้หมิ่นประมาทอะไรใช่ไม่ได้มีหมิ่นประมาทอะไรก็คือเป็นภาพสีสันจริงๆอ่ะ คือรัฐธรรมนูญก็รัฐธรรมนูญแล้วยังไงต่ ไม่ได้แบบเป็นภาพอะไรที่น่ากลัวนะหรือยังเป็นภาพที่เหมือนธานอส คุณหน้าคล้ายกับพลเอกประยุทธ์ก็ไม่มีป้ายไปปักว่าคือพลเอกประยุทธ์ก็ไม่มีนะคะถึงเป็นภาพนั้นก็ไม่ได้มีคำหยาบคายหรือดูถูกหมิ่นประมาทอะไรเลยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็รอตามดูแต่คิดว่าคงไม่มีอะไรแหละมองให้เป็นสีสันผู้มีอำนาจก็ปล่อยให้เด็กๆทำกันไปเถอะค่ะเพราะว่าคือมันคือความเป็นจริงที่เกิดขึ้นนะเป็นสีสันแต่มีสาระใช่เป็นสีสันที่มีสาระถูกต้องนะคุณผู้ชมก็ทิ้งท้ายเอาไว้แล้วกันนะคะสำหรับในวันนี้นะคะหมดเวลาของรายการหยิบข่าวมาคุยแล้วนะคะขอบพระคุณคุณบุญกรมดวงบางสถานด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะเราทั้งสองคนพร้อมด้วยทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ